มสนับสนุนโดย Being Body Line รถดูก่อนจอดปีนสุดฤทธิ์เลยจ้าตายแล้วใส่มรกตวิ่งมาหล่นหรือเปล่าวะตายแล้วพอปีนชีวิตทำไมรายการจากเขามีแต่ขึ้นไปอย่างนี้นะขึ้นเครื่องทำไมของเรามันลงแล้วมันลงรถเมล่ะก็เพียงนะคนรถไปรับหม่อมมากสูงสุดถึงสามมันทำให้มันรู้บ้างเราสบายมาเยอะติดดินเราทำมาเยอะแล้วทักทายคุณผู้ชมก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกระเป๋าเดินทางค่ะวันนี้ลากกระเป๋าขึ้นรถเมล์สุดฤทธิ์แต่แต่งตัวดูสิการ์ล่าดินเนอร์ขนาดนี้ก็หล่อนแบบว่าแต่งอย่างนี้ขึ้นรถเมล์คิดดูคุณผู้ชมเราต้องให้เกียรติงานหน่อยพี่โก้งอ่ะมันเป็นงานแบบแถลงข่าวแบบว่าเป็นงานเปิดตัวละครเวทีพี่โก้จ๋าแล้วหล่อนให้ฉันขึ้นรถแม่แต่หล่อนแต่งตัวมาการ์ล่าดินเนอร์ขนาดนี้ฉันไม่ได้บอกแกหรอกฉันขึ้นรถแม่กลับมาแล้วก็ฉันชวนฉันบอกแล้วฉันชวนแล้วว่ามาดูละครเวทีที่ไหนอะที่ไหนยังไงที่นี่ไงคะที่นี่ไงคะเข้ามาดูป้ายกันชัดๆเลยค่ะ M Theater ใช่ M Theater ก็สมัยเราก็คือโรงละครกรุงเทพเก่าเนาะใช่ถูกต้องเรามา M Theater กันเลยพี่โก้เธอเท่านั้นสุนทราภรณ์ The Musical วัยพี่ฮันน่าเลยนะตั้งเอาห้าเฮฮาชัดชาอยู่ใหญ่พี่ฮันน่าเราจะสัมภาษณ์รุ่นนั้นเลยเหรอพี่ก็นั่นมันเพลงรุ่นเก่าแต่เราอยากจะให้เด็กรุ่นใหม่ได้ฟังบ้างตอนนี้เราก็มีแต่สาวๆหนุ่มๆรุ่นใหม่ทั้งนั้นเลยค่ะพี่โก้ขามาเล่นละครเรื่องนี้มีใครบ้างเนี่ยเต็มไปหมดมีบอยพิษณุน้องฝ้ายไต้ฝุ่นน้องเต๋าน้องเอฟเอฟอีฟด้วยหรือเปล่าน้องอีฟไม่ใช่พี่ชมพูพุทธิพี่ชมพูพุทธิไม่ใช่พี่ชมพูพุทธิน้องอีฟพุทธิดาด้วยหูมีเยอะมากเต๋าเอฟมีกิ๊บกิ้วอันนี้เราเลือกได้ไหมว่าเราอยากจะไปสัมภาษณ์ใครอ่ะฉันรู้เธอเลือกผู้ชายแน่นอนฉันเลือกนี่เลยน้องปุ๋ยฝ้ายเอาไว้ทีหลังแล้วก็เอาน้องอีฟไงลูกของอาต้อยไงเอามาไว้ทีหลังพี่ชมพูนี่เป็นผู้ชายใช่หลังสุดเลยหลังสุดแล้วใครอีกอ่ะตอนนี้ดีกว่าขาวเนี่ยขาวจ้วยเลยนะเธอชอบขาวเลิศคนเนี้ยน้องเต๋าไปน้องเต๋าบุกไปหาน้องเต๋าท้องเอาไว้น้องเต๋าที่นี่แหละค่ะทุกคนจะต้องมาที่นี่นะจุดนี้เท่านั้นเลยโรงละครของเราเนี่ยเลิศมากเลยหูใหญ่โตโอฬารใช่พี่ก้องค่ะตั้งแต่วันที่เท่าไหร่คะ26มกราคมถึง17กุมภาพันธ์นี่แน่นอน 100% เลยเห็นฝั่งนู้นเขามาลุมถ่ายรูปเขามาขอถ่ายรูปเราแน่ๆเลยพี่ก้องธรรมดาพี่ดาเป็นละครได้ไหมเออใช่ไหมใครๆก็อยากถ่ายรูปมันที่ถ่ายกันได้ถ้าถ่ายเลยมาถ่ายเลยพี่ไม่ว่าอะไรเลยมันจะได้โพสให้ถูกเออนะเออมาสิถ่ายไหมเหมือนน้องเขาไม่ได้มาถ่ายเรานะจ๊ะวัวนะเดี๋ยวมาถ่ายใครจ๊ะพี่เต๋าพี่เต๋านี่เป็นแฟนกับพี่เต๋าเหรอใช่เหรอทำไมในไม่เขาน่ารักยังไงเราถึงรักเขายังไงทำไมจ๊ะชอบเขาเพราะอะไรเต๋าเป็นคนดีพี่ก็เป็นคนดีรักพี่ไหมเราไม่ใช่คนเลวร้ายอะไรเลยนะเขาดีเขาดูกลัวๆแล้วเนาะหรอโอเคไม่เป็นไรเออนี่ไงพี่นะลิฟต์มาแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปหาพี่เต๋าก่อนนะฝากบอกอะไรพี่เต๋าไหมจ๊ะรักนะจุ๊บรักนะจุ๊บนะโอเครักนะจุ๊บเลยนี่ไงพี่หน้าโปสเตอร์ใช่เธอเท่านั้นเลยนี่ไงพี่เต๋าเลิศจะตายพี่เต๋าน่ารักพี่หน้าเราควรจะต้องแบบว่าเดี๋ยวพี่จะฝากเดี๋ยวพี่จะหอมแก้มพี่เต๋าให้นะนี่ต้องบอกก่อนพี่หน้าฉันน่ะติดตาม AF มาโดยตลอดเลยฉันถือเป็นกูรู AF นะเหรอ AF 8เลยจ้ะแล้วยังไงคน AF 8ใครเลิศสุดนี่น้องเต๋าสิน้องเต๋าเลิศแต่ไม่รู้ตอนคืนนะฉันในช่วงดึกๆนะเขาจะชอบแบบว่าอาบน้ำกันอ่ะที่อาบอยู่กับฉันอาบน้ำเหรอฉันมีถ่ายรูปด้วยนะมีรูปนะฉันถ่ายแบบเต๋านั้นทำไมถอดเสื้ออยู่ใต้ถุนนมชมพูสุดลิ้นแล้วจ้าแล้วแกจะเอาอะไรไปพิจิตใจเขาเด็กอะพูดอะไรก็เชื่อพี่โก้ทำงานมันต้องการนี้แหละพี่โก้ทำงานเพื่อสิ่งนี้โดยตรงเลยใช่ไหมลูกเต๋าอยู่ไหนแล้วแกไปหากันเดี๋ยวผมพาไปเองไหมครับอ๋อเหรอเออครับกล้วยทอดกล้วยทอดตายแล้วแล้วน้องเต๋าไม่ได้ยินอะไรเลยใช่ไหมน้องเต๋าต้องมันจะปิดชมพูไม่มีอะไรพี่ชมพูฟุตตี้โอ้ยน้องเต๋าเชิญเลยค่ะน้องเต๋าตายแล้วเผาเลยนะเผาขนเลยนะคะเนี่ยสวัสดีมากๆพูดไม่ออกอ่ะไม่รู้จะพูดอะไรคนนี้เผาอย่างเดียวเลยปวดตับเจ็บม้ามขึ้นมาทันทีเลยอ่ะสมมากเลยที่บอกว่าเป็นน้องเต๋าโอโม่เพราะว่าตัวจริงๆนี่จะเห
รืองแสงมากโอ้โหอะไรดูสีตายแล้วคุณดีเนี่ยผิวพรรณดีมากเลยน้องสาวไปที่ลาลาน่าคลินิกมาใช่ไหมจ๊ะถูกต้องแล้วเจริญกรุง HT เราขึ้นมาถึงชั้น3นี่คือทางเข้าทางเข้าโรงละครเอ็มเพียเตอร์ครับป่านน้องเต๋าพาพี่ไปทางขวามือนี่เลยครับดีกว่านะนี่ครับทางนี้เลยฮะไปเลยนะเต๋ามาตั้งแต่หัววันเลยเหรอมาตั้งแต่เช้าเลยครับผมอ๋อใช่ต้องมาทำอะไรมาซ้อมหรอต้องมาซ้อมครับช่วงนี้มาซ้อมกับสถานที่จริงแล้วก็รันฉากด้วยนี่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 สีฟ้าเหมือนกันเลยนะฮะทางฉันเป็นส่วนเกินมากเลยเนี่ยพี่เนี่ยแต่งตัวจัดเต็มมาเลยมาดูละครเวทีเห็นว่าช่วงนี้เพิ่งแบบแสดงกันด้วยแสดงวันที่26มกราคมถึงวันที่17กุมภาพันธ์ทั้งหมด11รอบครับเต๋าเล่นเป็นอะไรผมเล่นเป็นเต้ยครับผมเป็นคู่รักวัยรุ่นที่พี่บอยเนี่ยจะมาช่วยให้ความรักสำเร็จความรักสำเร็จกันอะไรเงี้ยซึ่งเต๋าเล่นคู่กับพี่เกรดหน้าเขาเพลินเพลินนะเวลามองนี่มือปากว่ามือถึงเข้าไปข้างในจะร้อนตอนนี้ปีนี้23ครับอุ้ยห่างกันพี่ปีเดียวพี่ลูกพี่นี่พี่อันหน้านะเรียกโป้เฉยๆก็ได้โอเคพี่โก้ทางนี้เลยครับผมเข้าไปเลยครับกับผู้ชายเนี่ยตอนแรกเป็นไซส์ของผมทุกอย่างร่วมสนับสนุนโดยลาลาน่าคลินิกความสวยให้กันได้คุณหมอคะตอนนี้เนี่ยค่ะมีสาวๆถามมากันอีกแล้วเรื่องของการฉีดโบท็อกซ์นะคะว่าทุกคนสามารถจะฉีดโบท็อกซ์ได้ไหมหรือว่ามีข้อยกเว้นสำหรับคนประเภทไหนบ้างคะที่ไม่สามารถฉีดได้คนที่ไม่สามารถฉีดโบท็อกซ์ได้คือผู้หญิงที่ตั้งครรภ์หรือว่ากำลังให้นมบุตรอยู่นะคะอันนี้ห้ามอย่างยิ่งเลยเพราะว่าจะส่งผลต่อการสร้างอวัยวะของเด็กน้อยได้นะคะอันที่สองเลยก็คือคนที่กำลังรับประทานยาละลายลิ่มเลือดนะคะเพราะเวลาฉีดโบท็อกซ์เนี่ยรับรองว่าเข็มจิ้มเข้าไปอยู่แล้วเลือดก็จะต้องมีการออกบ้างเล็กน้อยเพราะฉะนั้นถ้าคนที่กินยาละลายลิ่มเลือดอยู่ก็เกรงว่ากลัวจะเลือดออกไม่หยุดคนที่เป็นโรคภูมิแพ้ต่างๆโรคเบาหวานนะคะที่ทำให้แผลหายยากต่างๆเนี่ยไม่ควรฉีดโบท็อกซ์เลยค่ะแล้วก็อีกโรคนึงคือโรคที่หายยากมากๆคือโรคเกี่ยวกับระบบกล้ามเนื้อและระบบประสาทนะคะเนื่องจากโบท็อกซ์จะทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงอยู่แล้วด้วยตัวของมันถ้าคนที่กล้ามเนื้ออ่อนแรงอยู่แล้วเนี่ยไปโดนโบท็อกซ์อีกทีนึงก็จะเป็นอันตรายต่อโรคที่เขามีอยู่ค่ะตรงนี้ละกันเต๋านั่งก่อนเออจะได้นั่งถูกนะนี่อ๋อไม่ใช่หรออ๋อนึกว่านั่งตรงนี้เกินหน้าเกินตาตลอดเลยนะคะพี่นะจ๋าไอโก้นี่เราแบบว่าเอกสิทธิ์เฉพาะเราเลยนะเนี่ยถูกต้องด้านในเลยอ่ะพี่เต๋าครับเดี๋ยวก่อนเราต้องมาทวนความจำกันก่อนพี่เต๋านี่ AF8 จำได้แล้วก็ดังมากพี่อนาคิดดูสิว่าหลังจากออกจากบ้าน AF ปุ๊บนะละครคอนส่งคอนเสิร์ตเยอะแยะมากมายให้พี่เต๋าเนี่ยเดบตัวเองนิดนึงว่าตอนนี้ทำอะไรไปบ้างก็ที่ผ่านมาใช่ไหมครับก็มีเล่นซีรีส์เรื่อง Coffee Prince อันนี้พี่ดูน่ารักมากเขาเล่นเป็นอะไรฮะพระเอกมันเลิศตรงนี้ละต่อก็มีหนังภาพยนตร์เรื่องยอดมนุษย์เงินเดือนครับผมพี่ติ๊กพี่ติ๊กเล่นหนังใหญ่ด้วยใช่ครับแล้วตอนนี้ก็ถ่ายละครอยู่เรื่องอะไรบ้างเรื่องคู่ปรับสลับร่างครับอันนี้เล่นกับพี่แพทณปภาเป็นคู่กันเลยเป็นคู่ปรับแล้วต้องสลับร่างกันด้วยเลิศครับแล้วยังไงอีกมีอะไรอีกจริงก็มีที่ผ่านมาก็มีคอนเสิร์ตนะครับ AF8 รายการ AF All Season แล้วก็ At Love The Series ก็คือคอนเสิร์ตเต๋ากับคชาครับตัวหอมนะครับแล้วก็มีเพลงผลงานเพลงเพลงซิงเกิลแรกก็คือเพราะเธอคนเดียวเพลงเร็วฟังกี้หน่อยอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็เพลงที่2เนี่ยก็เป็นเพลงอยากจะมาไหมถ้ามีเป็นเพลงมีเดียมครับแต่ตอนนี้ซิงเกิลที่3กำลังทำอยู่ครับโอ้เอาเป็นว่าและสุดท้ายตอนนี้เลยเนี่ยตอนนี้ก็ต้องที่นี่เลยครับที่นี่เลยโรงละครเอ็มเทเตอร์ครับผมจะเล่นวันที่26มกราคมเรื่องเธอเท่านั้นสุนทราภรณ์ถึง17กุมภาพันธ์กุมภาพันธ์พวกพี่เนี่ยลงทุนเช่ารีมูซีนมาดูเต่าเลยนะจริงจริงดูพี่แต่งตัวมาขนาดนี้โอ้เราก็พองงเลยนะบอกโอ้โหนี่คุณฮาน่าคุณโก้ลงมาจากรถรีมูซีนมาเชียร์คุณเต่าโดยตรงเลยดูพี่แต่งตัวใส่มรกตใส่เพชรเต็มตัวขนาดนี้นี่รอบนี้เลยเพราะว่านี่เป็นการแสดงจริงแบบว่าวันแรกเลยพี่โก้เอาอย่างนี้พี่เต่าครับพี่เต่าเนี่ยเล่นเป็นบทอะไรในเรื่องนี้ก็คือเป็นเด็กวัยรุ่นครับแต่เรื่องนี้จะเกิดขึ้นที่อัมพวาคือเป็นเด็กวัยรุ่นในอัมพวาก็คือชื่อเต้ยเป็นเด็กแบบจิ๊กโกเลยเด็กแว้นเลยอะไรเงี้ยก็แบบมันมีคาแรคเตอร์แบบ
แบบว่าวัยรุ่นอ่ะแบบมั่นใจในตัวเองอะไรเงี้ยแต่ว่าไปแอบชอบผู้หญิงคนนึงก็คือน้อยซึ่งพิเกตเป็นคนเล่นพิเกตจากวงชูก้าไอฮะครับผมก็ไปแอบชอบเขาแต่ว่าไม่กล้าจีบเขาแต่ว่านักษาฟอร์มมันมีฟอร์มเยอะก็แบบจะไปคุยกับเขาทีนึงก็แบบจะไปด่าจะไปว่าเขาแทนอะไรเงี้ยก็คือแบบคำปากเสียแทนจีบไม่เป็นใช่และตัวจริงเราเนี่ยจีบเป็นไหมจีบสาวเป็นไหมไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ให้ต้องให้เขามาจีบก่อนสาวทุกคนจำไว้นะคะชอบน้องเต่าต้องมาจีบก่อนน้องเต่าจีบไม่เป็นนะน้องเต่าเห็นหน้าอย่างนี้เนี่ยจริงๆแล้วบางคนคิดว่าเป็นคนกรุงเทพแต่เป็นคนจริงต่างจังหวัดนะคนต่างจังหวัดครับคนอีสานใช่ไหมอีสานครับอีสานว่าอีสานได้บ่นี่อีสานเนาะยังก็เชียงใหม่นะเจ้าเกาหลีไหมเกาหลีเหมือนมากจังหวัดอะไรกาฬสินธุ์ครับกาฬสินธุ์เลยหนุ่มอีสานเขาเลิศจกข้าวเหนียวกินปลาหายปลาแดกปลาลานี่สามีพี่ชอบมากจริงครับจริงต้องไปลองที่กาฬสินธุ์แล้วฮะส้มตำอร่อยมากกลับบ้านบ่อยไหมย้ายมาอยู่กรุงเทพเลยหรือเปล่าก็ย้ายมาอยู่ที่กรุงเทพเลยครับแล้วก็ย้ายมาเรียนที่กรุงเทพด้วยก็ตอนนี้น้องเต่าเรียนอะไรที่ไหนตอนนี้เรียนที่มอลังสิตครับมอลังสิตปีอะไรละเอ่ยปีหนึ่งครับปีหนึ่งปีหนึ่งก็คือโอนตัวเก่ามาด้วยจากมขแต่ว่าเราก็เริ่มเรียนปีหนึ่งใหม่แต่ว่าเราไม่ต้องไปเรียนตัวที่แบบที่เราเคยเรียนมาแล้วอะไรเงี้ยครับทำอะไรก็เยอะมากในวงการชอบอะไรที่สุดชอบอะไรที่สุดจริงๆแล้วตอนก่อนเข้าวงการเราชอบร้องเพลงที่สุดอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเขาเข้าวงการมาเราก็ได้แบบมีโอกาสได้มาแสดงเล่นละครเวทีเล่นละครอะไรเงี้ยเล่นหนังแล้วก็แบบเฮ้ยเราก็ชอบอันนี้เราก็ชอบก็คือแบบ2 อย่างนี้คือเฮ้ยมันท้าทายแล้วก็ตอนนี้เราเพิ่งเข้าวงการมาใหม่ๆก็ยังตื่นเต้นยังแบบอยากจะทําอะไรให้มันทุกอย่างอะไรเงี้ยครับผมมีไอดอลมั้ยไอดอลของน้องเต๋าพี่ฮิวโก้พี่ฮิวโก้พี่พอทําได้ป่ะเค้ามีความสามารถผมร้องเพลงที่เขาในคอนเสิร์ตด้วยจริงก็ป่ะจริงเพลงอะไรฉันเหมือนคนไม่มีสิทธิ์แต่คิดรักเธอจะผิดไหมไม่ผิดเลยนิดหนึ่งก็เขาเป็นนักร้องประกวดอะเสียงเขาก็ต้องดีมากด้วยความสามารถอายุก็ยังน้อยคืออนาคตไกลใช่เนาะแล้วเดี๋ยวนะแล้วช่วงซ้อมนี่คือทุกคนจะต้องมาพร้อมกันไหมแล้วเขาโหดไหมเวลามาซ้อมละครเวทีก็ตอนนี้ก่อนเวลาเขาจะนัดบ่ายสามโมงครับอ๋อแล้วก็แบบจะมาวอร์มอัพสเตรชชิ่งกันก่อนแล้วก็พอสักพักหนึ่งก็เริ่มซ้อมแล้วเริ่มรันฉากตามฉากแล้วครับโอ้ยก่อนนะต้องบอกก่อนว่าสุนทราพรเดอะมิวสิคัลเนี่ยมันไม่ได้มีครั้งแรกนะพี่อาณามีก่อนมันมีเอฟก็จะจอยกันตลอดทำหลายรอบแล้วเนาะนี่ครั้งที่สามใช่ครับผมแต่เต่าเคยเล่นมาเวอร์ชันก่อนไหมไม่เคยเลยครับนี่เรื่องแรกเลยเวอร์ชันแรกเลยที่น้องเต่าเล่นใช่เอาอย่างนี้พี่อาณาเรามูฟไหมมูฟมาตรงนี้ร้อนมากเลยนะโอเคร้อนมากเลยอ่ะเดี๋ยวจะมูฟไปคุยกันเบาๆตรงนั้นโอเคได้มีห้องหนึ่งอยู่ด้านนู้นปะใช่แล้วเก่งใจด้วยเขากำลังประชุมฉันว่าเธอไม่เก่งใจหรอกเธอร้อนความเก่งใจเธอไม่ค่อยมีฉันรู้อุ้ยพี่เต่าล้มคือระวังครับทำไมหาฉากอ่อนอ้อนซ้อนตลอดนะไม่น่ามีลูกมีผัวเลยขอฉันอยู่ด้วยอ่ะจะถ่ายรายการหรือถ่ายรูปถ่ายรูปนี่โดนเอาอย่างนี้ดีกว่ามาคุยในห้องแบบว่าห้องเก็บตัวนักแสดงส่วนตัวเขาเป็นดาราระดับซุปตาร์ก็ต้องมีห้องส่วนตัวตรงนั้นก็ปล่อยเขาซ้อมกันไปเรามาคุยกันต่อเกี่ยวกับเรื่องชีวิตของเต๋าก่อนเข้าวงการชอบร้องเพลงครับและตอนนี้ชอบอะไรมากที่สุดก็ถ้าชอบอะไรมากที่สุดล่ะครับผมก็ชอบพี่โก้โอ้ยอย่าพูดอย่างนี้นะเดี๋ยวเธอได้เงินจริงนะทำงานหาเงินทุกวันนี้เพื่อซองน้องเต๋าเลยนะนะแน่หมูจะเข้าปากหมาอยู่แล้วเอ้ยทำหมาวะแกจะซิมต่อชอบร้องเพลงกับชอบเล่นละครครับเล่นละครการแสดงครับแล้วละครเวทีแล้วมันมีเสน่ห์เลยของน้องเต๋าน้องเต๋าคือแบบว่าโอ้ยทุ่มเทกับมันขนาดนี้ก็จริงๆแล้วตอนแรกเราก็ไม่มั่นใจตัวเองหรอกครับว่าเราจะทำได้อะไรเงี้ยแต่พอเราได้มารับโอกาสแล้วมันก็เป็นโอกาสที่ดีแล้วที่อย่างสำคัญที่สุดเลยคือเป็นเพลงสุนทราภรณ์ด้วยมีอะไรไม่เข้าใจในด้านการแสดงเนี่ยปรึกษาพี่ได้นะครับผมเบอร์โทรเรามีกันอยู่แล้วเนาะเต๋าไม่ต้องปรึกษาเลย20ปีในวงการครับยังไม่เคยเล่นละครเวทีฉันคอยนะเล่นที่หน้าพระที่นั่งวิมานเมฆจริงออกมาฉากเดียวเองอ่ะถ่ายลงมาแล้วรู้สึกว่าตายหรือเปล่านี่เล่นเรื่องเดียวออกมาฉากเดียวด้วยจะให้ปรึกษาโท
ทรไปนางปรึกษาเรื่องอื่นแน่นอนเมาหมอยเอางี้ดีกว่าเนี่ยก็มาเจอเต่าแล้วก็ขอถามคำถามเกี่ยวกับการเดินทางนิดนึงปกติแล้วเนี่ยเต่าก็เดินทางเยอะอยู่แล้วล่ะเป็นศิลปินเนาะมีที่ไหนที่แบบเป็นที่ประทับใจอยู่ในความทรงจำและอยากบอกเล่าให้กับคุณผู้ชมได้ฟังกันบ้างที่ไหนนะครับก็เป็นตอนสมัยเรียนมัธยมละกันก็คือไปกับเพื่อนเป็นแก๊งเลยก็คือไปภูกระดึงโอ้โหที่น่าเคยไปยังเคยไปแล้วกว่าจะขึ้นไปถึงนะถ้าชอบใครนะแล้วอยากแนะนำไปนะไปภูกระดึงเลยเป็นยังไงบ้างก็ตอนแรกแบบไปพักผ่อนไปชิลไปพักผ่อนแต่พอไปถึงภูกระดึงปุ๊บเอาแล้วไงนี่มาพักผ่อนหรือมาลำบากเนี่ยอะไรเงี้ยมันลำบากมากคุณผู้ชมกว่าจะถึงนะกี่โค้งก็ไม่รู้แถมต้องขึ้นเขาลงห้วยล่องลือปีนเขาแค่ไปถึงซ้ำแหกได้นี่ก็เหนื่อยแล้วอะไรเงี้ยขึ้นเขาไปมา5ชั่วโมงอะครับแล้วตอนนั้นไปกับใครก็ไปกับเพื่อนครับไปรุ่นแก๊งผู้ชายเลยทั้งหมดเลยไม่มีผู้หญิงเลยเหรอไม่มีเลยครับผมผู้หญิงก็จะไปดูตามข้างหน้าเอาอะไรเงี้ยตอนนั้นนะฮะเดินทางแล้วเนี่ยมีของ3สิ่งที่สมมติว่าให้เต่าเนี่ยบอกว่าขาดไม่ได้เลยในการเดินทางแต่ละทริปมีอะไรบ้างน้ำคุณเสียน้ำบ่อยเหรอครับเป็นคนหิวน้ำบ่อยพี่มีเลยพี่มีเลยไม่เป็นไรเราไปเดินทางเนี่ยถ้าเราแบบไม่กินข้าวทานน้ำแทนได้ถูกต้องเวลาพี่ไปไหนก็ตามพี่ต้องพกน้ำไว้ being body line หุ่นดีไม่มีท้องทานอะไรทานไปก็ดีมากไฟเบอร์แบบว่า 13,000 มิลลิกรัมเยอะที่สุดในตลาดความหวานก็มาจากแอปเปิ้ลเขียวกับองุ่นขาวถ้าคุณโทรมาตอนนี้ไม่เมนี่พกติดตัวตลอดของต่อคุณน้ำถูกไหมพี่หน้าเขาพูดถึง being ตัวพี่เองครับผมพี่ก็ต้องมีเหมือนกันฉันก็ไม่น้อยหน้าปกติเวลาเดินทางไปไหนนะพี่ขาดไม่ได้เลยน้องเต่านั่นก็คือลาคาร่าทรีบล็อกแป้งบล็อกไขมันแล้วก็เร่งการเผาผลาญทำให้ตัวพี่เต่าว่าพี่เป็นกับตอนที่พี่เชียร์กับตอนนี้พี่ผอมลงไป10กว่าโลนะอุ้ยตอนนั้นน้ำหนัก80นะเออตอนนี้65อันนี้เลยกล่องนึง590บาทแต่ตอนนี้มีโปรโมชั่นนะซื้อเป็นโปรแกรมเขาเนี่ย 2,200 บาทแถมสร้อยมูลค่า 2,800 บาทนี่เป็นมังกรโอบด้วยโรสควอสอีกทีโทรไปสอบถามเองดีกว่าที่022635969แลกแจกอันนี้ของพี่อย่างแรกอ่ะเต่าและอย่างที่สองของน้ำเต่าแล้วนอกจากน้ำน้ำก็ต้องมีไม้ขีดไฟแช็กจะไปเผาบ้านใครคืออะไรไปถึงเดินทางใช่ไหมฮะเขาเนื้อพูดไปเขาเข้าป่าไงเขาต้องมีไม้ขีดไฟแช็กจุดไฟเกิดไฟดับจุดฟงจุดฟืนเผาอะไรกินปิ้งย่างปลาเนาะแต่สุดท้ายนะครับอะไรดีอ่ะคิดไม่ออกช่วยคิดหน่อยดิฮะคนเราพบใครอย่างสุดท้ายอย่างสุดท้ายเอาที่แบบเอาเรื่องแบบที่แบบเป็นขาดสิ่งที่เราขาดจากกระเป๋าไม่ได้เลยอ่ะต้องมีจริงจริงใช่ไหมใช่เดินทางไม่ต้องเข้าป่าก็ได้นะโทรศัพท์มือถือเพื่อติดป่าหลงป่าโทรหาคนช่วยนี่มีโทรศัพท์ป่ะมีครับมีครับไหนโทรศัพท์ไหนโทรศัพท์ไหนไหนลองกดเบอร์ซิมีลงมีไลน์เปล่าโอ้ยมีตัวอะไรด้วยอ่ะอุ้ยเล่นไลน์ด้วยนี่ๆๆเดี๋ยวลองอุ้ยแต่ฉันสารแน่ว่าจะไปกดรหัสตัวเองแต่เครื่องมันว่ามันจะติดมั้ยล่ะเนี่ยล็อกเอาไว้ว่าเปิดการเปิดล็อกเปิดเออนี่แหละเวลาแอดนี่นะแอดไลน์ก็แอดกันยังไงพี่แอดไม่เป็นหรอมาฉันแอดเป็นกดคำว่าฉันกดคำว่าโคลี่ตลอดโคลี่ซีรั่มโคลี่ซีรั่มโอเคจบเรียบร้อยสรุปแอดกันแล้วหรอเรียบร้อยละของพี่อาณายังไม่มีเลยไม่ต้องมีอะไรติดต่อพี่โดยตรงเพราะพี่อาณาสนิทกับพี่มากแล้วพี่สันทานามีลูกมีสามีแล้วการที่เราจะโทรไปหาคนที่มีครอบครัวแต่พี่มีเพื่อนผู้หญิงเยอะนะสาวๆสวยๆน่ารักน้องๆพี่เป็นมิตรกับฉันเลยอ่ะฮะตบเป็นก่อนเลยไหมล่ะโอ๊ยไม่ใช่ให้น้องเต๋าอย่าเพิ่งจะมาทั้งตบฉันให้น้องเต๋าฝากอะไรคุณผู้ชมหน่อยสิเกี่ยวกับละครเวทีที่จะกำลังเกิดขึ้นตอนนี้ก็ขอย้ำอีกทีละกันนะครับวันที่26มกราคมนี้นะครับผมก็จองบัตรได้แล้วที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาเลยนะครับมีทั้งหมด11รอบนะฮะถึงวันที่17กุมภาพันธ์ครับผมก็มาดูกันเยอะครับก่อนจากกันก่อนกลับบ้านก่อนจากกันนะคะนอกจากให้กับให้มาเยี่ยมชมแล้วพี่น่ายังมีของที่ลึกจากราณาคลินิกมาฝากทำไมทุกคนได้เยอะทำไมน้องเต่าได้ทั้งถุงเลยอ่ะอ้าวทำไมล่ะก็น้องเต่าได้น้องเต่ากลับไปใช้น่าดีมากเลยอยู่ตรงเอชเอทีเจริญกรุง74/1คลินิกของพี่เองเลิศมีหมดทุกอย่างวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องเต่าด้วยที่แบบว่าให้เกียรติมาเป็นแขกรับเชิญในเทปนี้นะคะขอบคุณน้องเต่าขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับดีครับผมแล้วก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับลาคาร่าทรีบล็อกครับบล็อกแป้งบล็อกไขมันเร่งการเผาผลาญ022635969ครับแล้วก็บีอิ้งบอดี้ไลน์ค่ะหุ่นดีไม่มีหน้าท้อง
องแล้วก็ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสถานที่ที่เอื้อเฟื้อในการถ่ายทำนั่นก็คือ M Theater นะครับสถานที่จำง่ายเลยระหว่างซอยทองหล่อกับเอกมัยตรงเพชรบุรีตัดใหม่เนี่ยติดกับตึกชานอิสระชานอิสระ2นี่แหละใช่มาเชียร์มาเป็นกำลังใจให้กับเด็กรุ่นใหม่ที่มีความสามารถอย่างน้องเต๋าใช่แล้วก็โทรไปได้เลยที่ Thai Ticket Major ค่ะสำหรับจองบัตรชมภาพยนตร์เรื่องนี้อุ๊ยต้องรีบนะเดี๋ยวหมดแล้วด้วยเพราะว่าจะแสดงถึง17กุมภาพันธ์แค่นั้นเองและการเดินทางของเรานะครับคุณสามารถใกล้ชิดได้ด้วยกันเข้าไปใน Facebook เซิร์ชคำว่ากระเป๋าเดินทางนะครับมากดไลค์เป็นเพื่อนกันเนาะจะได้รู้ว่าเราเดินทางไปไหนบ้างวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ